วัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2562วันนี้เวลา 14:19 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2562ในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงจุดเทียนรุ่งและธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระสัมพุทธพันนีแล้วทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยจากนั้นทรงจุดเทียนชนวนและพระราชทานแก่ผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายเจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปยังพระอารามหลวง5พระอารามคือวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามและวัดนิเวศธรรมประวัติพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพสังวรยานวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาโอวาทปาติโมกขกถาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระเทพถวายอนุโมทนาทรงประเคนจตุปัจจัยธรรมถวายพระเทศและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรกมาฆบูชาย่อมาจากมาฆปูรณมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆหรือเดือน3นับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้ผ่องใสซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญแก่พระภิกษุสงฆ์ครั้งแรกและเป็นวันสำคัญที่เกิดจตุรงคสันนิบาตหรือเหตุอัศจรรย์4ประการคือพระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา6และตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว